สวัสดีครับคลิปนี้เรามาตอบคำถามเรื่องปุ่มเครื่องมือหายกับคำสั่งในเมนูบางคำสั่งหายไปนะครับทีนี้ขอให้เรามาดูที่ตัวกันนะครับก็คือบางคนใช้งานอยู่แล้วก็อยู่ดีๆเครื่องมือพลิกตัวหายไปหรือคำสั่งเลนบนเมนูหายไปนะครับเราจะเรียกกลับมายังไงวิธีเรียกนะครับก็คือกด to กด option หรือ control j ก็ได้นะครับเมื่อขึ้นมาให้เราดูที่ลาก workspace นะครับแบบแรกเป็นอยู่ที่ลาก workspace นะครับแล้วก็ไล่ลงมาหาดูที่เป็นกัสมัยนะครับแล้วก็ตามด้วยคอมพานจากนั้นให้เราหาเครื่องมืออย่างเช่นเราจะหาเครื่องมือ pick tool ใช่ไหมครับตรงนี้มันจะแบ่งเป็นหมวดหมู่เราไม่รู้ว่าเป็นหมวดไหนเราก็กดหรือว่าเรารู้ว่าเป็นหมวด toolbox เราก็กดเป็น toolbox หมวด tool ถ้าเราไม่รู้เราใช้วิธีกดเป็น show all จากนั้นให้เรามาดูตัวที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร P นะครับก็คือที่เราจะหามันจะไล่ตัวอักษรกันไปนะครับเป็น OP นี่แล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆเราก็จะเจอตัวหาดูมีเครื่องมือพิกนะครับเครื่องมือพิกทูนะครับเมื่อเราเจอเครื่องมือพิกทูแล้วให้เรากดค้างไว้ที่ไอคอนนะครับค้างไว้แล้วลากยกมาวางไว้ที่ตัวบาร์เห็นไหมครับมันจะขึ้นสีดำๆเป็นขีดนะครับก็ยัดเข้าไว้ที่ตรงบาร์เห็นไหมครับตอนนี้เรามีพิกทู2ตัวแล้วเรากดโอเคทีนี้เราก็จะใช้งานพิกทูได้เหมือนปกติให้ quality มันหายไปนะครับทีนี้เรามาดูถ้าคำสั่งบนเมนูบาร์อย่างเช่นอะไรหายไปทำยังไงเรากด to แล้วก็ option จากนั้นให้เรามากดค้นหาดีไหมครับค้นหามันจะเร็วขึ้นเราใช้วิธีค้นหากดค้นหาแล้วก็พิมพ์คำสั่งที่เราต้องการค้นหาลงไปก็คือ range นะครับ range แล้วก็ file เมื่อเราค้นหาแล้วมันจะเจอตัวนี้ไออะไรในไอคอนนะครับจะใช้เป็นปุ่มเลนเราไม่เอาเรากดหาต่อไปเลนเห็นไหมครับแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าเป็นคำสั่งบนเมนูบาร์อันนี้ถูกต้องละเราจับที่กดที่ตัวนี้นะครับค้างไว้แล้วเรายกล่ามาวางไว้ที่ตรงเมนูบาร์นะครับก่อนวางมันจะขึ้นตัวขีดดำๆนะครับไว้เห็นไหมครับตอนนี้เรามีเลน2ตัวเลยนะครับนี่ถ้าสมมติว่าเราก็กดอย่าลืมทุกครั้งนะครับเราต้องกดโอเคมันจะยืนยันตัวที่เราตั้งค่าไว้ใครที่เครื่องมือหายหรือปุ่มบนเมนูหายก็ใช้วิธีนะครับตัวนี้ที่กด to option แล้วก็ workspace สมัย command bar แล้วก็มาหายกแล้วก็ไปวางครับทีนี้กรณีที่ต้องการลบทิ้งนะครับที่ขวาที่เครื่องมือหรือคำสั่งบาร์นะครับก็สมัยเมนู delete เห็นไหมครับมันก็จะลบทิ้งไปตัวนี้สมัย delete ครับมันจะลบทิ้งไปอย่าไปแกล้งใครนะครับใช้วิธีเป็นวิธีที่เรารู้วิธีดึงพวกคำสั่งของเมนูบาร์ที่มีปรากฏขึ้นมาอย่างเช่นอย่างเงี้ยปุ่มดึงตัวหนึ่งซึ่งแต่ก่อนไม่มีเราก็สามารถจะได้ในส่วนของตัวนี้แล้วก็ดึงปุ่มดึงตัวหนึ่งขึ้นมาใช้ลองทำกันดูครับ